สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ว a r เ i o r สอนทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์แบบนักรบนะครับวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องของ Google My Business ครับถ้าเราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วเสิร์ชคำว่า Google Business เนี่ยจะเจอเว็บไซต์ที่พูดถึงเรื่องของ Google My Business ครับแสดงรายชื่อธุรกิจของคุณใน Google ได้ฟรีนะครับความหมายมันคือว่าอะไรนะครับลองเข้าเว็บไซต์ของเขาดูนะครับ Google My Business ลองเข้าดูนะครับเฮ้ยสามารถดึงดุดดุกค้าใหม่ๆนะครับด้วยรายชื่อที่แสดงบน Google ได้ฟรีเฮ้ย แปลไทยเป็นไทยกรอบนึงครับเอาง่ายงนะครับ,เร,บเรามีเว็บไซต์อยู่ใน Google Maps นั่นเองนะครับล่าตาม,มันก็ประมาณอย่างเงี้ยนะครับอยู่อย่างเงี้ยใส่คีย์เวิร์ดก็ไปก็แสดงในธุรกิจของเรานะครับมีโอกาสคนที่จะคลิกเข้าเว็บไซต์ดูเบอร์โทรดูที่อยู่ดูข้อมูลต่างๆว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เข้าไปติดต่อนะครับซึ่งธุรกิจที่มีหน้าร้านทุกธุรกิจนะครับควรที่จะปักหมุด แสดงร้านใน Google m a p นะครับอันนี้ใครไม่ทําถือว่าเสียประโยชน์ตรงข้อนี้ไปนะครับบอกได้เลยว่าธุรกิจที่มีหน้าร้านทุกคนนะครับควรทําเลยนะครับและขั้นตอนในการสร้างนั้นไม่ยากครับมันยังง่ายอยู่แล้วก็จะทําให้มันติดอันดับก็ยังง่ายอยู่นะครับเพราะว่าคนใช้ยังน้อยคนทํำยังน้อยนะครับวิธีการเลยนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับและลงชื่อเข้าใช้ด้วย Gmail ของท่านครับลงชื่อเข้าใช้เสร็จนะครับ ก็ถัดมาเลยนะครับหลังจากเข้าใช้งานเสร็จก็ใส่ชื่อข้อมูลธุรกิจของท่านเข้าไปนะครับอะไรก็ว่าไปนะครับนะสมมตินาตัวนี้นะครับใส่ข้อมูลที่อยู่นะครับที่อยู่ปกติของเราเราต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องส่งเอกสารในการยืนยันที่อยู่นะครับมานะครับตามเอกสารที่เราให้ไปนะครับเราจะเอารหัสเนี่ยมากรอกเพื่อยืนยันนะครับ เขาต้องการเช็คว่าสิ่งที่เราก่อไปมันถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับนักลบก็จะกรอกข้อมูลจำลองไปนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วใส่เว็บไซต์เข้าไปนะครับตรงนี้ไม่ยากครับทำเองได้เองครับเสร็จแล้วกดดำเนินต่อไปครับ เช็คข้อมูลถูกต้องมีเว็บไซต์อยู่แล้วอถ้ามีเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้เพราะเราเคยกรอกไปแล้วนะครับโอเคนะครับแม่มีการเช็คเว็บไซต์ไม่ถูกต้องด้วยนะครับเราเช็คเว็บไซตไ์ถูกต้องครับเห็นไหมมันก็มีการเช็คข้อมูลให้เรานะครับโอเคนะครับ หลังจากที่เรากรอกข <c oughs> ้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลตรงนี้เป็นที่อยู่ตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะเขาจะดําเนินการยืนยันข้อมูลนี้นะครับโดยการส่งนะครับรษณียีพร้อมรหัสมามาด้วยนะครับเราต้องเอารหัสเนี่ยมากรอกนะครับนะครับมันจะส่งข้อมูลนี้แล้วก็กดยืนยันนะแล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วนะครับเขาก็จะส่งข้อมูลมานะครับตามไบเสณีตัวนี้เลยนะครับ ปรายนีที่อยู่ตามนี้เลยนะครับทำตามไม่ยากครับไม่ยากนะครับเพื่อทำการ v e r i f y เช็คให้แน่ใจว่าเราใส่ข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคหน้าตาจะประมาณนี้ครับเขาส่งจดหมายนะครับรหัสยืนยันมาที่ที่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับให้กดปุ่มส่งจดหมายหลังจากนั้นนะครับเราเอารหัสนั้นมายืนยันนะครับมายืนยันแล้วประมาณ1 2อาทิตย์นะครับ ข้อมูลของเราจะปรากฏอยู่ใน Google ตามตำแหน่งที่เราปักหมุดไว้เลยนะครับแค่นี้เองง่ายๆแค่นี้เองครับง่ายมากนะครับในการที่จะแสดงข้อมูลนะครับที่อยู่ของเราใน g o o g l e Map และปักหมุดของเราให้ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลจำลองที่นักลบนะครับทำขึ้นมานะครับหลังจากนั้นครับประโยชน์ของมันมหาศาลนะครับหลังจากที่เสิร์ชขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เราใส่ข้อมูลเราควรใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปของเราด้วยนะครับให้คนเสิร์ชเจอนะครับและมีโอกาสที่คุณจะเสิร์ชเจอในหน้า Google Search แบบนี้ด้วยนะครับเราใส่เว็บไซต์ าสามารถคลิกเข้าไปดูได้แล้วนะครับสามารถเลือกปุ่มเส้นทางไปยังร้านเราได้นะครับใส่เบอร์โทรที่อยู่ข้อมูลนะครับเปิดปิดกี่โมงใส่ได้หมดนะครับมีระบบรีวิวฟิสแบ็อะไรเรียบร้อยนะครับที่มีส่วนช่วยทําให้อันดับของเราติดดีใน Google ด้วยนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนในข้อมูลของเราจะมีหน้าหลังบ้านที่บอกว่าข้อมูลของเราเป็นยังไงตรงนี้ถูกต้องไหมสามารถอิดิทแก้ไขได้นะครับสามารถเช็คได้ว่ามีคนเข้าถึงเท่าไหร่นะครับในธุรกิจของเราใน o o o l l m m p s แบบนี้เป็นต้นนะครับและฟังก์ชันใหม่ล่าสุดก็คือเรื่องของการสร้าง create post นะครับ อัปเดตข่าวสารอะไรใหม่ๆคล้ายๆเหมือนโซเชียลมีเดียส่วนหนึ่งนะครับจากดูง่ายๆครับฟังก์ชันของมันก็จะประมาณอย่างน,นี้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งว่าความสามารถของมันเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับปักหมุดแสดงในแผนที่มีเบอร์โทรมีเส้นทางมีการแชร์และเว็บไซต์นะครับสามารถที่จะมีฟังก์ชันสร้างเว็บไซต์ได้ภายในกี่นาทีนะครับซึ่งนักรบเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอาง่ายๆพอใช้ได้ครับสำหรับคนที่สร้างเว็บเป็นอยู่แล้วก็จะไม่สนใจตัวนี้นะครับถัดมาคือเราสามารถโพสต์ข้อมูลอะไรใหม่ๆที่เป็นประโยชน์เเพื่อใหห้้คนน็ได เป็นต้นลักษณะเหมือนคล้ายๆกึ่งโซเชียลมีเดียหน่อยนะครับโพสข้อมูลอัปเดตอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้คนเริเซิร์ชเข้ามาแล้วก็เห็นข่าวสารใหม่ๆจากทาง Google แล้วก็คลิกเข้าไปชมได้เลยนะครับอ่าก็เป็นฟังก์ชันที่ความจริงมันน่าจะทำมาตั้งนานแล้วนะครับใช่ขยับตัวช้ามากนะครับสำหรับ Google ขยับตัวช้ามากจริงๆนะครับไปรอง Facebook อีกไกลเลยพอสมควรนะครับแต่เรื่องเซิร์ชของเขายัางเป็นที่หนึ่งอยู่นะมีระบบรีวิวนะครับที่ช่วยทําให้ยืนยันได้ว่าร้านน่าเชื่อถือนะครับซึู่ระจาเ สถิตย้อนหลังนะครับสถิติต่างๆได้ถ้าสนใจก็กดเริ่มเข้าไปใช้งานนะครับแล้วทำตามขั้นตอนครับคือกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องนะครับแล้วเขาจะส่งข้อมูลเอกสารมายืนยันหลังจากนั้นครับท่านก็จะสามารถที่จะมีนะครับตัวแสดงแผนที่ธุรกิจของร้านท่านใน google map ได้นะครับเหมือนกับที่นะครับนักรบทำไว้แบบนี้เป็นต้นครับสำหรับวิดีโอสอนวิธีการนะครับปักหมุด นะครับใน google map แบบนี้นะครับจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ